มางานศพทุกสิ่งให้ยิ่งคิดว่าทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์พัดพลาดจากเหล่ากอทั้งแม่พ่อเมียผัวทุกตัวคนถึงรูปสวยรวยทรัพย์คนนับหน้าต้องอำลารับลีหนีไม่พ้นมาเยี่ยมโรคเพียงคู่สู้ทุกทนแล้วกลับหนทางเก่าถูกเผาไฟเรียนและผู้ได้เกียรติที่เคารพทุกท่านสารพระพุทธเจ้านะครับสี่รูปคณะสงฆ์พระคณีนาซึ่งท่านเดินทางมาถึงนะครับพระพุทธเจ้าท่านขึ้นยังอัดสงคืนนี้เป็นคืนที่หกนะครับของการบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมเพื่อที่จะกุศลให้แก่คุณพ่อได้พ้นสิริหน้าสมบูรณ์นะครับซึ่งคุณพ่อได้เสียชีวิตไปในวันที่26กันยายนสิริอายุได้91ปีนะครับก็ทางครอบครัวลูกหลานก็ได้จัดงานอย่างสมบูรณ์อย่างดีที่สุดนะครับในวันสุดท้ายชีวิตของคุณพ่อนะครับกำหนดการชาปนกิจนะครับในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับเวลา16นาฬิกาครับก็เดี๋ยวเราพระคุณเจ้าเอามาถึงแล้วผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ให้เกียรติจุดทุกเทียนหน้าทุกองค์พระพุทธนะครับนะครับในวันอาทิตย์นั้นวันชาปนกิจนั้นนะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะได้ถวายพระทหารเพลพระคุณเจ้า10รูปนะครับแล้วก็ทุกท่านทานอาหารเสร็จได้ประมาณเวลาบ่ายโมงกว่าก็จะเคลื่อนศพของคุณพ่อนิพนธ์นะครับไปยังชาปนสถานวัดพระศรีนาถนะครับเพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจนะครับเวลา16นาฬิกาครับในขณะที่พระคุณเจ้าจะลงมาผมก็จะได้กล่าวเนาะบทที่พระคุณเจ้าสวดนั้นเรียกว่าพระอภิธรรมนะครับซึ่งเป็นปิฎกหนึ่งนะครับในพระไตรปิฎกท่านก็จะได้มีมาให้ย้อยนะแต่เวทที่บทที่เชิญท่านตอนนี้ก็ได้ครับหลังคารั่วนิดหน่อยนะครับก็ถ้ามีรายงานจะได้กลับเรียนเชิญนะครับตอนนี้บทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั้นถือว่าเป็นบทที่พระคุณเจ้าพระสงฆ์ไทยได้สวดในขณะที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับถือว่าเป็นปรมัตถธรรมในหัวข้อที่กล่าวถึงนะครับเช่นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอปยากตาธรรมะนะครับหัวข้อธรรมต่างๆในขณะที่พระพุทธเจ้าสวดนะครับก็เป็นโอกาสในการภาวนาที่กำหนดฟังด้วยความสงบนะครับจะได้เป็นบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับนะครับก็ในขณะที่จะเป็นบทสนทนาส่วนพระธรรมนั้นนะครับก็มีท่านผู้มีเกียรตินะครับซึ่งอาจจะรู้จักคุณพ่อนิพนธ์โดยตรงก็ดีหรือว่ารู้จักลูกหลานครอบครัวของท่านนะครับก็ล้วนมาแต่ตั้งใจที่จะทำบุญกุศลสมทบอุทิศแก่คุณพ่อนิพนธ์นะครับหรือว่ามาให้กำลังใจทางเจ้าภาพนะครับสำหรับคืนนี้นะครับพระคุณเจ้าพร้อมแล้วนะครับกระผมก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับคุณกิรศักดิ์ยุวชิตนะครับได้ให้เกิดจุดทุกเทียนหน้าตุ้มพระพุทธหน้าตู้พระธรรมและหน้าหีบศพของพระพ่อนิพนธ์นะครับแล้วก็กระผมจะได้นำทุกท่านกราบคำบูชาพระรับศีลนะครับแล้วพระคุณเจ้าจะได้สวดพระพิธรรมเสร็จคำพีสองจบนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญผู้มีเกียรติอีก4ท่านนะครับ4ท่านทอดผ้าบางสกุลและถวายทานทานนะครับก็จะมีคุณเกียรติศักดิ์ยุวชิตนะครับท่านที่สองคุณพันศักดิ์เศรษฐไพศาลท่านที่สามคุณรักเกียรติโชติกะและท่านที่สี่คุณวรปรีชาวรปรียาสงศักดิ์เงินนะครับทั้งสี่ท่านจะได้ให้เกียรติทอดผ้าและถวายทานทานนะครับและพระคุณเจ้าจะได้ให้พรนะครับทุกท่านจะได้กรวดน้ำบุญที่สุขสนให้แก่ทุกพ่อให้ผลสิริราชสมบูรณ์และก็รับพรนะครับเสร็จอันเสร็จพิธีนะครับครับก็ขณะนี้รอพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งนะสี่รูปนะครับก็เมื่อพระพุทธเจ้าถึงแล้วท่านคุณจะขึ้นยังอัศวนะครับวันนี้ก็ฝนตกไปฮะอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งการจอดรถก็
ยความสะดวกนะครับในช่วงที่นะครับอาจจะติดขัดอะไรบ้างก็ขอประทานอภัยนะครับบทที่พระพุทธเจ้าตรัสสวดนะครับในความพระอภิธรรมเด็กกับพีนะครับซึ่งก็ถือว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกนั้นจะมีปิฎกอยู่สามคือพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนะครับพระอภิธรรมปิฎกนั้นถือว่าเป็นปรมัตถธรรมนะครับมีพระธรรมฉันท์ที่ละเอียดว่าในหัวข้อธรรมนะครับพระโบราณอาจารย์จึงได้นำพระอภิธรรมนี้นะครับมาสวดเพื่อจะให้เป็นบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูนะครับตอบแทนพระคุณผู้ล่วงลับได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นภาวนาในขณะที่พระคุณเจ้าสวดก็กำหนดฟังด้วยสติก็จะเป็นที่ตั้งในบุญกุศลนะครับขอได้เชิญจุดทุกเพียรหน้าตู้พระธรรมเลยนะครับทุกเทียนหน้าหยิบศพคุณพ่อนิพนธ์ศรีนาถสมบูรณ์ครับครับในนามเจ้าภาพและขอขอบคุณคุณจิรศักดิ์ยุวชิตเป็นอย่างยิ่งนะครับลำต่อไปนะครับก็จะทุกท่านเอากราบบูชาพระไหว้พระและรับเป็นเจตสิกตามลำดับครับอินินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะอินินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะอินินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตภควตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังทันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติกรณีนัสนาปัญจสีลานิยาจามะภูติยังติมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสรณีนสหปัญจสีลานิยาจามะตติยังติมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสรณีนสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานา
ธิปาตาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิยามิสุวิชาจารานเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิกามิสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิสุรามิริยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะธรรมสีเรนะสุปฏิญาณสีเรนะโคปะสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัตตมาสีรัมโตทัตถิพระคุณเจ้าได้สวดพิธรรม7คัมภีร์2จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระอภิธรรมนั้นถือว่าเป็นพระปรมัตถธรรมนะครับมีพระธรรมขันธ์ที่ละเอียดเหมาะแก่การภาวนาในขณะที่ฟังสวดก็จะได้เป็นบุคคลสมุทิผู้ลงรับนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะครับขอเชิญพระภิกษุ4ท่านมีในนามต่อไปนี้นะครับขอเชิญคุณจิรศักดิ์ยุวชิตคุณพันศักดิ์เศรษฐภัยสารคุณรักเกียรติโชติกะและคุณวรปียาสมศักดิ์เงินนะครับขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านได้ให้เกียรติทอดผ้าเป็นลำแรกแล้วก็ถวายอัยทานนะครับท่านนะครับถือผ้าสกุลนะครับถือไว้แล้วก็นะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาขอเชิญวางคุณประตูสายโยนะฮะวางประตูสายโยเลยวางทับสายโยนะครับแล้วก็พนมมือนะครับผมอานิจาวะตาสังขารวุปาตาวยธรรมิโนโอปาทิตาวานิรุจันติเตตังรูปัสมุสุขต่อไปนั้นถวายยุทธปัจจัยทยทานนะครับยกประเทศพร้อมกันนะครับเพื่อจะเป็นภาพนะครับกับขอบพระคุณที่ได้เจอทั้ง4ท่านนะครับขอเชิญตรวจน้ำนะครับพระคุณเจ้าได้เมตตาให้พรทุกท่านตรวจน้ำและกิจกรรมสนได้แก่คุณพ่อนิพนธ์นะครับและก็รับพรในระดับต่อไปครับวันทุกเทขอเชิญทุกท่านกราบขอพระพรกันอีกครั้งนะครับอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอบพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสี่รูปนะครับที่ได้เมตตามาสวดพิธามคืนนี้นะครับเพื่ออุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อนิพนธ์ศรีนาสมบูรณ์นะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ทุกท่านตั้งใจมาเป็นกุศลนะครับให้แก่พ่อนิพนธ์ด้วยความกตัญญูกตเวทีนะครับในคืนนี้รู้ลงไปด้วยดีนะครับหากว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อนิพนธ์จะได้ทราบไปยังวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วนะครับคุณพ่อนิพนธ์ก็คงจะนึกขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ยังได้รับถึงท่านนะครับแล้วก็ทำบุญที่ให้ท่านดังท่านตอนนี้ท่านคงจะอวยพรให้ทุกท่านนะครับให้ประสบความสุขความเจริญในที่การงานในครอบครัวในชีวิตนะครับก็ขอให้คุณประสิทธิ์นาฏใจและคุณงามความดีทุกท่านตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะบูชาบุญส่วนให้แก่คุณพ่อนิพนธ์ถึงได้สมบูรณ์ในวันนี้นะครับจะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้เดินทางกลับเป็นสุขภาพให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ